สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อครูพึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูพึ่งจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขอาหรับิกและตัวเลขไทย1ถึง5กันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเขียนพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูภาพที่1กันเลยนะคะเด็กๆภาพอะไรคะภาพแอปเปิ้ลนั่นเองเด็กๆช่วยกันนับสิคะมีแอปเปิ้ลกี่ลูกคะ1ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนเลข1อาหรับิกกันนะคะเด็กๆโดยเริ่มจากเขียนหัวขึ้นไปนะคะแล้วก็รากเส้นตรงลงมานะคะเด็กๆทำได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอีกเลขนึงค่ะเป็นเลข1ไทยเรามาเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยเราวงกลมก่อนนะคะเราวงกลมก่อนนะคะแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะอันนี้คือเลข1อาหรับิกแล้วก็เลข1ไทยนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆภาพอะไรคะภาพกล้วยนะคะเรามาดูสิมีกล้วยทั้งหมดเท่าไหร่คะ2ลูกใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนเลข2อาหรับิกกันก่อนนะคะว่าเขียนอย่างไรอันดับแรกนะคะเราเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะแล้วก็โค้งลงมานะคะโค้งลงมาจนถึงด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงนะคะอันนี้คือวิธีการเขียนเลข2อาหรับิกนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยอีกเลขหนึ่งค่ะเป็นเลข2ไทยค่ะก็จะมีวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะเลข2ไทยเขียนอย่างไรอันดับแรกเราวงกลมหัวก่อนนะคะแล้วก็มีหยักนะคะแล้วก็ลากลงมานะคะด้านล่างเลยนะคะแล้วก็เส้นตรงแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะเราก็จะได้เลข2ไทยยากไหมคะเด็กๆอันนี้คือเลข2อาหรับิกแล้วก็เลข2ไทยนะเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆ เป็นภาพอะไรคะภาพสตรอเบอรี่นั่นเองเด็กๆมาช่วยครูเพิ่งนับหน่อยค่ะเรามีสตรอเบอรี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ1 2 3มีทั้งหมด3ลูกนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนเลข3อาหรับิกกันนะคะเด็กๆว่าเขียนอย่างไรโดยเริ่มจากจุดบนนะคะแล้วก็โค้งลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็โค้งลงมาอีกครึ่งหนึ่งด้านล่างเลยนะคะเป็นเลข3อาหรับิกนะคะอีกอันหนึ่งค่ะเลข3ไทยนะคะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเลข3ไทยนะคะว่าเขียนกันอย่างไรอันดับแรกเราวงกลมหัวก่อนนะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปด้านบนนะคะมีหยักด้วยนะคะเลข3ไทยแล้วก็โค้งลงมาเส้นตรงด้านล่างนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเลข3ไทยนะคะเด็กๆเรามาดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆภาพอะไรคะภาพส้มนั่นเองเด็กๆช่วยครูเพิ่งนับหน่อยสิคะว่าเรามีส้มทั้งหมดเท่าไหร่คะพร้อมกันหรือยังคะมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4
เรามีส้มทั้งหมด4ลูกใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการเขียนเลข4อาราบิกกันนะคะว่าเขียนอย่างไรอันดับแรกเลยให้เด็กๆลากเส้นตรงขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็เฉียงมาทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงไปทางขวานะคะอันนี้คือเลข4อาราบิกนะคะอีกเลขหนึ่งค่ะเป็นเลข4ไทยค่ะเด็กๆมาดูสิคะเลข4ไทยเขียนอย่างไรอันดับแรกเลยให้เราวงกลมหัวก่อนนะคะแล้วก็โค้งลงมานะคะแล้วก็มาทางด้านซ้ายมือนะคะโค้งขึ้นไปนะคะไปทางขวามือนะคะเราก็จะได้เลข4ไทยนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาถึงภาพสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะภาพทุเรียนนั่นเองเด็กๆมาช่วยครูพึ่งนับสิคะเรามีทุเรียนทั้งหมดกี่ลูกคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5เรามีทุเรียน5ลูกใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนเลข5อาราบิกกันนะคะเด็กๆว่าเขียนกันอย่างไรเริ่มตั้งแต่ด้านบนนะคะให้เราขีดเส้นตรงมาทางซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็โค้งมาทางขวานะคะไปจนสุดด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะได้เลข5อาราบิกนะคะอีกเลขนึงค่ะเป็นเลข5ไทยนะคะเรามาฝึกเขียนเลข5ไทยกันนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยให้เราวงกลมหัวก่อนนะคะแล้วก็โค้งมาด้านซ้ายมือนะคะขึ้นไปทางด้านขวามือนะคะแล้วทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โค้งไปด้านขวามืออีกครั้งนะคะเราก็จะได้เลข5ไทยกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงคะเลข1ถึงเลข5ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากเด็กๆฝึกคัดกันด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการเขียนตัวเลขอาราบิกและตัวเลขไทย1ถึง5กันไปครบแล้วนะคะเด็กๆครูเพิ่งมีแบบฝึกหัดมาฝากให้เด็กๆทำกันด้วยนะคะโดยที่เด็กๆเปิดไปที่หนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะหน้า29นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆเขียนตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามรอยปะนะคะแล้วก็รบกวนให้เด็กๆระบายสีกันให้สวยงามด้วยนะคะครูเพิ่งฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ